ตรงนี้มาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับนายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายกสิงคโปร์นะครับพร้อมที่จะเดินหน้าขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนร่วมกันครับที่ทำเนียบระธานาธิบดีของสิงคโปร์นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตร,รีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับ โดยท่านนายกได้เยี่ยมคาระวะนายธามันชันมูการัตน์นำประธานาธิบดีสิงคโปร์และก็พบปะหารือทวิภาคีกับนายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับซึ่งก็ได้พูดคุยถึงความร่วมมือในมิติที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพอย่างเช่นเรื่องของพลังงานอาหารและสินค้าเกษตรการเงินการลงทุนโดยไทยหวังที่จะเชิญชวนและก็ดึงดูดนักลงทุนด้านดัต้าเซ็นเตอร์นะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทังนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็หวังที่จะขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทวิภาคีตลอดจนด้านเศรษฐกิจใหม่นะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมสีเขียวพันธบัตรสีเขียวและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็ยินดีที่เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศดีขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ โดยตอนนี้นะครับไทยและสิงคโปร์พร้อมที่จะเดินหน้าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวซึ่งไทยและสิงคโปร์จะได้ร่วมกันยกระดับการเติบโตและก็การพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันด้วยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็กล่าวยินดีถึงการเชื่อมโยงระบบพร้อมเพย์และก็เพย์นาวนะครับของทั้งสองประเทศที่ตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากทั้งสองฝ่ายยังให้ความสําคัญและก็พร้อมที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานการเงินรวมถึงด้านความมั่นคงทางอาหาร ทยพร้อมที่จะสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารให้สิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกและก็ส่งเสริมการส่งออกอาหารและก็สินค้าเกษตรจากไทยด้วยครับ